ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีวันมงคลนะคะทางสมาคมเองก็มีข่าวมาฝากผู้ชมกันด้วยก็วันนี้ก็มีหลายคนที่ผมแนะนำให้ไปเรียนโหราศาสตร์นะครับแล้วก็มีถามเข้ามาทางช่องทางส่วนตัวต่างๆก็ทางสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับนำโดยอาจารย์สุวรรณรุชุพันธ์นายกสมาคมก็กำลังจะเปิดคอร์สอบรมวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงครับก็โดยสรุปนะการเรียนการสอนจะจัดแบ่งเป็นแบบนี้ครับก็คือ1วิชาเนี่ยใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้ง1วิชาใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนแต่การสอนจะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาครับถ้าใครสะดวกเรียนกลางสัปดาห์นะครับก็จะเรียนทุกวันอังคารพุธคอร์สใหม่เปิดวันอังคารที่1และพุธที่2มีนาคมนี้แต่จะเรียนกันที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงถนนกาญจนาภิเษกใกล้ๆกับกันตนาที่นี่แหละครับแต่ถ้าใครช่วงจันทร์ถึงศุกร์ไม่สะดวกเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดคอร์สเรียนเสาร์อาทิตย์เริ่มเสาร์ที่5และอาทิตย์ที่6มีนาคมนี้แต่จะย้ายไปเรียนกันที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรรสใกล้ๆกับบริเวณ4แยกบางขุนพรมหรือว่า4แยกแบงค์ชาติหลายสาขาครับโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ต่างชาตินะคัมภีร์มหาสัตตะเลขเลข7ตัวประเภทต่างๆไพ่ที่หลากหลายลายมือลายเซ็นพิธีกรรมโง่เฮงนะครับหรือแม้กระทั่งใครที่มีความชอบในเรื่องของศาสตร์ต่างประเทศก็มีรองรับนะฉะนั้นใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้ครับที่0891509909และ0961405299อบรม3เดือนมีการสอบวัดผลที่ชัดเจนสอบผ่านมีประกาศนียบัตรทางสมาคมรองรับใครหน่วยก้านดีก็จะมีงานด้านการพยากรณ์ด้วยฉะนั้นถ้าใครสนใจก็สอบถามได้นะครับคอร์สใหม่จะเปิดในช่วงต้นเดือนนี้แล้วครับว่าท่านไหนที่อยากจะศึกษาไว้นะในเรื่องของการประกอบอาชีพหรือบางคนก็ชื่นชอบเองก็ตามก็ลองติดตามหรือว่าติดต่อดูก็แล้วกันนะคะมาส่งของอีเมลกันบ้างคุณสราวุฒิค่ะ12มีนาคม2523เวลาเกิด8นาฬิกาตรงพุธกลางวันเขาบอกว่าช่วงนี้จิตตก18นาฬิกาละ8นาฬิกาตรงค่ะ8นาฬิกาใช่บอกช่วงนี้จิตตกกลัวตัวเองเสียชีวิตเครียดมากนะคะบอกว่าเนื่องจากว่าไปดูดวงให้คนอื่นทำให้ไปรับกรรมเขามาจริงหรือเปล่าทำยังไงถึงจะหายครับถ้าฟังจากคำถามคุณก็น่าจะเป็นนักพยากรณ์เหมือนกันอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับปกติเนี่ยเวลาผมมีรายได้นะจากการรับดูดวงผมก็จะมีการจัดสรรปันส่วนนะครับไปทำบุญนะหรือว่าให้ทานและทุกครั้งก็จะอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้นั้นนอกจากให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวเราเทวดาที่รักษาตัวเราแล้วผมยังอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของลูกค้าหรือคนที่เข้ามาตรวจดวงชะตาด้วยอันนี้เรื่องที่หนึ่งการทำบุญเสริมผมเชื่อว่าถ้าคุณเรียนโหราศาสตร์มาก็คงจะมีองค์ความรู้ในเรื่องนี้แหละแต่ก็จะแนะนำตามหลักการของผมนะในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้าเสวยอายุของคุณถึงย่าง46เนี้ยพระฤหัสเสวยก็ควรที่จะบูชาพระแก้วมรกตหรือว่าองค์หลวงพ่อโสธรคาถาบูชาเฉพาะก็ว่ากันไปวาระลูกกังสังวาตังวาควบคู่กันนะทรงฟ้าโมทรงดินก็แล้วแต่ว่าคุณจะเช่าบูชาองค์ไหนแต่สิ่งสำคัญก็คือคาถาบูชาพระปางสมาธิคือพระสัมสัมวิสะเทพะในวันละ19จบอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านด้วยนะครับก็ลองทำตามที่แนะนำนะแล้วก็ถ้าถามว่าช่วงอายุย่าง36 37เนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับของคุณปีจรนี้ซื้อสายยางยาว15เมตรถวายวัดส่วนหลังวันเกิดมีดโกน8อันนะแล้วก็ไปบริจาคโลหิตซะไม่แน่ว่าร่างกายไหวนะไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ไปทำฟันขูดหินปูนก็จะดีครับเอาล่ะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลสำหรับช่วงเดือนกุมภาพันธ์กันบ้างค่ะเดือนกุมภาพันธ์เมื่อวานผ่านไปแล้ววันที่17ครึ่งเดือนแรกหมดไปแล้วนะครับครึ่งเดือนหลังก็เริ่มกันที่เสาร์ที่20กุมภาพันธ์ครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไร 13:01 นถึง 13:30 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์ครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในพระอุโบสถเพราะอัคคะนิโรธตกในเขตพัทเสมาครับแต่เงื่อนไขอื่นๆประกอบการมงคลได้นะครับเพราะมีดีทีที่ดีทั้งวันมหาสิทธิโชคเนี่ยสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่วันฟูก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองขนมถ้วยฟูนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 12:31 นถึง 13:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อได้จันทร์ที่22ครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรมีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 14:31 น.ถึง 15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่24กุมภาพันธ์ครับวันนี้ทางกาลโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะวันอมฤกโชคก็เป็นดีถีที่ดีแต่วันนี้เลี่ยงออกรถและประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกในป่านะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 น.ถึง 16:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จันทร์ที่29วันนี้มีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดเช่นเดียวกันแต่เลี่ยงออกรถที่เหลือประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 14:31 น.ถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดินเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมอวดดีมักไม่ได้ดีอวดตัวมักไม่รู้จักตัวอวดอ้างมักไม่จริงตามอ้างอวดฉลาดมักไม่ฉลาดเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ